กลับมาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติกันบ้างนะครับขณะที่กำลังจะเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับในปีนี้นะครับ22แล้วก็25มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งลีกเนี่ยก็จะหยุดให้นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็คือเริ่มหยุดตั้งแต่วันที่19เลยใช่ครับแต่ว่าหลายๆสโมสรนี่อาจจะมีการฝึกซ้อมกันอยู่ด้วยก็ได้นะครับซึ่งหลายๆครั้งที่ศึกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับหรือว่าฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับก็มีหลายๆที่ที่กิเลนวัลเล่ที่เขาใหญ่หรือว่าที่เกียรติธานีที่บางนานะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าที่เกียรติธานีคันที่ครับเนี่ยจะปิดปรับปรุงใช่ก็คือทางสโมสรเขาก็ใช้มาตลอดเหมือนกันใช่ครับก็ทำให้ช่วงพอถึงช่วงเบรกเนี่ยก็จะถูกต้องถูกปรับปรุงซึ่งทำให้ทีมชาติเนี่ยอาจจะไม่ใช้งานไม่สามารถใช้งานที่นั่นใช่ครับด้วยมีข่าวมาว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้พูดคุยหาสนามฝึกซ้อมอาจจะเป็นเปิดนิดนึงที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนหรือว่าสนามอินทรีย์จันทรสถิตนะครับซึ่งจะเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่19จนจบทัวร์นาเมนต์เลยคือถ้าไม่ใช้แข่งเนี่ยใช้ซ้อมได้อยู่แล้วเพราะว่าพื้นสนามถูกปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็มีอัศจรรย์ที่เพิ่มขึ้นมาห้องขับก็ดีขึ้นใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเก็บตัวชั่วคราวของทีมชาติไทยก่อนนะครับในช่วงของคิงส์ครับนี่ใช่แต่ว่าคู่แข่งของไทยอีก3ทีมเนี่ยต้องดูกันว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะจัดให้ที่ไหนในเกมการฝึกซ้อมด้วยนะครับ